รัฐธรรมนูญหมายสูงสุดคุณไปดึงรัฐธรรมนูญมาเลยมาตราไหนไปยกมาสิทธิขั้นพื้นฐานนะของประชาชนคนไทยมีสิทธิที่รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแต่เงื่อนไขคุณต้องวางตามกฎหมายรองกำหนดไว้แค่นี้ครับอานนท์ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับและก็พี่น้องร่วมชาติถึงประเด็นที่หลายคนออกมาสร้างกระแสในกรณีย้ายประเทศและก็ออกมาต่อว่าต่อขานกันหลายเรื่องหลายราววันนี้ออกมาพูดกันว่าเหตุใดถึงมีกระแสดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับคนเราเกิดมานั้นมันต้องมีแผ่นดินเกิดไม่ว่าจะเกิดอยู่ที่ไหนทวีปอะไรนะครับก็รักแผ่นดินเกิดคนเรานั้นถ้าไม่มีที่เกิดเราก็ไม่มีลมหายใจการเกิดมามันถึงมีเชื้อชาติสัญชาติสัญชาติเป็นบอกถึงแหล่งที่มาของตัวตนของแต่ละคนวันนี้เราเดินทางไปต่างประเทศไปอเมริกาไปอังกฤษนะฮะไปแคนาดาออสเตรเลียหรือที่ไหนก็ตามเขาก็ถามว่าคุณมาจากไหนก่อนที่จะเข้าเมืองเขาต้องมีหลักการว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองคุณมาจากแหล่งที่ไหนและมาอยู่ในอาศัยประเทศฉันรูปแบบไหน1การไปท่องเที่ยว2ไปลักษณะเป็นทูตการค้านะฮะและมีกำหนดระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศนั้นๆก็เหมือนกับต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราเหมือนกันเขาเข้ามาในรูปแบบของอะไรนะเป็นทูตเป็นนักการค้านักธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวก็มีรูปแบบของวีซ่าหรือหนังสือเดินทางการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนั้นมีกำหนดเวลานะ1เดือน3เดือนนะฮะ1ปีกี่ปีว่าไปนั่นคือหลักของเรื่องของสัญชาติหลักดินแดนทุกคนล้วนเกิดมาต้องการอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แน่นอนครับเราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยถือว่าประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งถ้าเราย้อนไปดูทวีปแอฟริกาใต้นะฮะเราเห็นแต่ในทีวีผมไม่เคยไปนะครับถ้าเคยไปก็ลองเอามาแชร์ดูว่ามันความแลนด์แคนนะความไม่อุดมสมบูรณ์แห้งแล้งมันเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นแอฟริกาคนตัวดำๆนะฮะก็เป็นกรณีที่มีความลำบากยากจนวันนี้เราอยู่ในประเทศสยามเมืองยิ้มประเทศไทยนั้นเรามีความอุดมสมบูรณ์ครับเรามีการปกครองนะเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีเรามีสถาบันมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งของคนไทยและช่วยเหลือประชาคนไทยประชาชนคนไทยมาโดยตลอดวันนี้กระแสสังคมเกิดขึ้นมีการดราม่ามีการพูดถึงประเด็นย้ายประเทศแน่นอนครับใครอยากย้ายประเทศนั้นไม่ใช่ว่าย้ายได้ง่ายๆนะครับการย้ายประเทศการที่จะอาศัยอยู่ประเทศอื่นนั้นมันต้องมีหลักเกณฑ์มันไม่แตกต่างกันครับถ้าเราจะได้มาซึ่งสัญชาตินะฮะและการเข้าไปอยู่ในประเทศใดๆนั้นมันไม่ต่างกันจากประเทศไทยที่วางกฎระเบียบข้อบังคับไปเข้าไปดูครับในอาจารย์ Google เข้าไปเสิร์ชดูพรบว่าด้วยสัญชาติ2508ปรับปรุง2535เรื่อยมาการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นมีอยู่เรื่องของว่าหลักดินแดนนะฮะหลักสายโลหิตบ้านเราก็ให้โอกาสนะครับพี่น้องคนไทยที่มีพื้นแผ่นอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเป็นคนไทยนะครับพ่อแม่เป็นคนไทยนะถ้าหากผู้เกิดมาก็ต้องได้สัญชาติไทยโดยสายโลหิตเห็นไหมฮะและหลังจากนั้นก็ถ้าหากใครเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาเกิดบนพื้นดินไทยนะและเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายก็ได้หลักดินแดนก็คือได้สัญชาติไทยอันนี้ก็วางหลักไว้ง่ายๆอยู่แล้วการที่เราจะย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับและคุณเนี่ยจะขอไปอยู่อเมริกานะไปขออยู่ฝรั่งเศสก็มีหลักเกณฑ์เนี่ยถามว่าคุณไปอยู่ได้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งไหมครับไม่ได้คุณก็เป็นเพียงแค่พลเมืองชั้นไหนไม่รู้ของประเทศนั้นๆแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งเรามีสิทธิเสรีภาพได้การรับรองคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเรามีนะครับถิ่นฐานที่อยู่มีอากาศหายใจที่ดีและมีอุทกภัยหลายคนที่เป็นคนไทยนะครับไปอยู่อเมริกาเนี่ยไปแสวงหาเลยครับไปหาเงินหาทองเมื่อได้เงินที่ทองก็รีบกลับมาหลายคนเป็นเพื่อนผม
พูดให้ฟังโอ้เวลาหนาวหนาวจับใจนะฮะเวลาร้อนก็ร้อนนะฮะแล้วผู้คนมากมายหลายเชื้อชาตินะฮะมีทั้งคนผิวดำผิวขาวมีหลายคนทั้งเอเชียนะครับหลากหลายก็เป็นความพอใจอยากไปอยู่นะฮะก็ไปอยู่แต่ผมบอกเลยว่าเมืองไทยนั้นน่าอยู่ที่สุดครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะไปไหนมาไหนถ้าใครมาหาผมนะฮะผมต้องถามคำแรกสวัสดีครับทานน้ำหรือยังครับกินข้าวกินน้ำหรือยังถ้าไม่มียังไม่ทานมีนะครับผมมีห้องครัวกินน้ำกินท่าก่อนก็เอาน้ำครับเอาน้ำมาต้อนรับขับสู่กันเป็นนิสัยใจคอที่เอื้อเฟื้อถามว่าฝรั่งมันจะถามเลยครับเอากินครับอันนี้ผมไม่เคยไปนะเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่พูดตรงๆนะครับรักประเทศไทยมากผมบอกแล้วผมเกิดมาบนพื้นดินไทยเนี่ยจะ50ปีแล้วผมยังไม่สามารถไปท่องเที่ยวให้ครบ77จังหวัดเลยครับผมไปแทบทุกจังหวัดนะครับแต่ยังไม่ครบไปทำหน้าที่การงานภารกิจต่างๆไม่ว่าในฐานะเป็นทนายความในฐานะนักการเมืองไปกิจการทางการเมืองแต่ยังไม่สามารถไปครบทุกจังหวัดก็มีความฝันว่าตัวเองจะหยุดทำงานที่เป็นหลักๆสักอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะท่องเที่ยวผมไม่ไปเที่ยวเป็นนอกเป็นนานหรอกครับอันตรายผมก็จะไปเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะผมอยากไปเที่ยวสงขลาไปเที่ยวกระบี่ไปเที่ยวตรังเที่ยวนครแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อผมก็จะไปให้หมดนะหลังอายุครบ55ปีผมก็จะเกษียณอายุตัวเองก็วางกิจการให้คนอื่นทำงานแทนเราก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเขียนหนังสือนะฮะเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคนต่างชาติแสวงนะแสวงหาโหยหาอยากมาเที่ยวอยากมาอยู่บางคนหนีวีซ่านะครับต้องการมาอยู่ในเมืองไทยเพราะอะไรครับเมืองไทยเป็นเมืองเสรีนะมีความเป็นอยู่ที่น่าอยู่ที่สุดอาหารการกินสะอาดสะอ้านโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้พี่น้องครับคนที่เกิดกระแสดราม่าออกมาดราม่าต้องการย้ายประเทศผมบอกว่าคุณจะไปก็ไปผมไม่ห้ามนะฮะและผมไม่มีสิทธิ์ห้ามคุณคุณก็รีบไปนะฮะการสละสัญชาติไทยนั้นทำได้นะอย่างน้อยถามว่าถ้าคุณไปแต่งงานกับคนสัญชาติอเมริกาคุณก็ได้สัญชาติอเมริกาในฐานะคู่สมรสคุณก็ไปอยู่ถ้าคุณกลับมาเอาสัญชาติไทยก็ได้ประเทศไทยไม่ได้ห้ามไม่ได้กีดกันแต่ขออย่างเดียวอย่ามาทำลายชาติบ้านเมืองเกิดหลายคนเนี่ยนะจงเกลียดจงชังพวกชังชาตินะครับก็ใส่ร้ายป้ายสีประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองไปรับเงินอมิสินจ้างจากขี้ข้านะฮะเป็นขี้ข้าพวกฝรั่งบังค่าไอ้พวกฝรั่งบังค่าเนี่ยหัวหมอนะครับไอ้พวกนี้พยายามที่จะทำลายประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าต้องการให้ประเทศนั้นมีปัญหาและเข้ามาแทรกแซงผมบอกเลยว่าไอ้พวกฝรั่งบังค่าพวกนี้มันมีตัวตนจริงและมันอยู่ในเครือข่ายที่เอาคนไทยเนี่ยซึ่งไม่มีจิตสำนึกนะรักชาติบ้านเกิดยอมเป็นขี้ข้าป้อนข้อมูลลับนะและให้กับพวกต่างชาติที่ต้องการทำลายรูปแบบการปกครองและต้องการทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยและเข้ามาแทรกแซงแน่นอนครับเรื่องนี้มีอยู่จริงฮะผมบอกเลยว่าคนที่คิดจะย้ายไปอ่ะนะครับมันไม่ได้ง่ายแค่คำพูดหลายคนเป็นสื่อออกมาพูดนะถ้าย้ายได้ย้ายเลยก็ไปนะฮะก็ลองประกาศว่าตอนนี้มีคนไทยอ่ะฮะอยู่หกเจ็ดแสนคนอยากย้ายหนีออกไปนอกประเทศไทยมีประเทศไหนบ้างที่รองรับก็รับไปเลยครับรีบรับไปเพราะว่าประเทศไทยจะได้สูงขึ้นคนที่อยู่นะก็จะได้แก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันวันนี้คนไทยทุกคนต้องออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ผมไม่ใส่แมสผมไม่โดนจับเพราะว่าผมอยู่ท้องนาท้องไร่ผมไม่มีชุมชนผมอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ10กว่ากิโลนะฮะและก็ถ้าหากเข้าเมืองผมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการต่างจากกรุงเทพผมถึงบอกว่าคนเรานั้นแสวงหาได้อยู่ได้รัฐธรรมนูญนะสิทธิเสรีภาพในการอยู่อาศัยเปิดกว้างนะเช่นเดียวกันวันนี้คุณอยากหนีจากประเทศไทยคุณอ้างว่าการเมืองไทยไม่สงบนะการเมืองไทยไม่มีความจริงใจกฎหมายแก้ไปแก้มาคุณต้องไปศึกษาว่าเดิมทีระบบปกครองรูปแบบอะไรเราปฏิวัตินะฮะการเมือง2475นับแต่2475จนถึงวันที่22พฤษภาคม2557มีการยึดอำนาจรัฐประหารหลายครั้ง
มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับวันนี้ถ้าคุณไม่ทำใจเย็นให้พอรอให้เป็นเพื่อแดนศรีวิไลคุณก็ไปแต่ถ้าคุณรอได้นะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นสัตว์สังคมเรามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนครับการแข่งแย่งอำนาจของนักการเมืองและที่มีบารมีทางการเมืองมันเป็นมายาวนานแล้วเกือบ90ปีนะฮะวันนี้ถ้าเราไม่มีเสาหลักของประเทศคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราจะไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นไทยแบบนี้เลยเราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งบางค่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลายคนบอกว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะเกาหลีเหนือปกครองรูปแบบหนึ่งเกาหลีใต้ปกครองรูปแบบหนึ่งญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันเชื้อชาติเชื้อชาตินะครับสายโลหิตเป็นพี่น้องกันแต่ข้ามไปเยี่ยมกันในลำบากเลยเราจะเอาอย่างนั้นเลยครับวันนี้เรามีผืนแผ่นดินเดียวคือหนึ่งเดียวคือสยามคือประเทศไทยมีความสุขครับวันนี้ถ้าหากเรายอมรับว่าการเมืองมันไม่นิ่งการเมืองไม่สงบเราก็อดทนรอให้บุคคลที่หลงหรือหลงผิดในการออกกฎหมายตากฎหมายเท่าชะแลแก่เท่าไปนะฮะแล้วก็สิ้นชื่อไปตายไปคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาทำแทนนะครับเราก็รอเวลาครับการเมืองมันมีเวลาและจังหวะของมันเองวันนี้ถ้าเราจะเอาใจตนเองมันก็ไม่ได้นะฮะบุคคลที่อยู่ในอำนาจเขาก็ต้องแสวงหาอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์วันหนึ่งวันใดเขาแก่ชราไปเขาบทหน้าที่ไปคนรุ่นใหม่อย่างเรานี่ครับต้องลุกขึ้นมาสู้ช่วยกันประคับประคองกันในช่วงนี้อย่าให้ประเทศนั้นบอบช้ำไปกว่านี้เลยการออกมาสร้างกระแสในสภาวะการที่การแพร่ระบาดโรคร้ายการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยไม่ควรทำถ้าคุณบอกว่ามันล่าช้านะฮะในการสั่งซื้อมันเป็นปกติทางการเมืองมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาปกครองประเทศก็แดกกันทั้งนั้นอ่ะโทษทีครับพูดไปสุภาพกินทั้งนั้นคุณบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์บริสุทธิ์ยุติธรรมทำไมโดนยึดอำนาจแล้วทำไมศาลสั่งจำคุกนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในกรณีช่อโกงทุจริต G2G มันก็มีทุจริตรัฐบาลผ่านๆมามันก็ทุจริตอยู่ที่ว่าจะทุจริตมากหรือน้อยกินเราก็ต้องทำนะฮะวันนี้รัฐบาลนี้ทุจริตไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ก็ต้องหาหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับเขาไปวันนี้ถ้าหากเราไม่เข้าใจการเมืองและไม่ยอมรับการเมืองนะฮะความเป็นอยู่ของการเมืองไทยเราก็จะทุกข์วันนี้ผมไม่ทุกข์นะครับผมเข้าใจการเมืองไทยและยอมรับว่าการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ7รอบปีคิดดูสิครับนับแต่2475เป็นต้นมามีการยึดอำนาจรัฐประหารถึง15ครั้งเอาหลักๆ13ครั้งนะฮะเอา80 90ปีตั้งหารด้วย13ครั้งมันเฉลี่ยแล้วนะครับ 7-8 ปียึดอำนาจนี่คือหลักนะฮะคนยึดอำนาจแล้วก็มาแก้กฎหมายนะสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่มีอำนาจครอบงำเศรษฐกิจการเมืองเมื่อหมดอำนาจไปอีกฝ่ายนึงขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของหลักการแย่งชิงอำนาจกันอยู่แล้ววันนี้ถ้าหากประชาชนพลเมืองใครไม่เข้าใจนะคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่าเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาแก้การเมืองไทยมันแก้ไม่ได้ง่ายนะสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับความจริงครับพี่น้องว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเป็นอันดับต้นของโลกเรามีนะครับทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่วันนี้คนไทยไม่รักประเทศครับรักแต่ตัวเองนะวันนี้เห็นสื่อคนหนึ่งออกมาพูดเราต้องรักตัวเองก่อนถ้าคุณรักตัวเองก่อนแล้วคุณไม่รักประเทศชาติแล้วคุณจะไปอยู่ไหนล่ะครับถ้าประเทศชาติบ้านเมืองคุณไม่มีที่อยู่เห็นไหมฮะประเทศที่ล่มสลายนะมีการแข่งแย่งอาหารปนสะดมอาหารกันไม่มีความสุขเรารักตัวเองก็รักแต่เราก็ต้องรักเพื่อนร่วมชาติรักชาติยิ่งชีพที่บอกกันถ้าเราไม่มีชาติไทยเราก็ไม่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไม่มีลมหายใจที่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะผมนี่อยู่จังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดอยู่หนองคายแต่มาเติบโตอยู่ที่บึงกาฬนะฮะมาอยู่ศรีสะเกษแล้วก็มีความสุขนะฮะเราเข้าใจชีวิตยอมรับความเป็นจริงวันนี้ที่ผมออกมาพูดคลิปที่ผ่านมาผมพูดผมด่าคนใช้คำพูดไม่เหมาะไม่สมไอ้สัตว์ไอ้ควายก็ไม่ปกติฮะผมไม่เห็นด้วยกับคนที่เห็นต่างแล้วก็มาทำลายชาติบ้านเมืองแล้วก็ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมนี้เทิดทูนสักการะผมอยู่ได้ด้วยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จอยู่หัวทุกพระองค์โดยเฉพาะรัชกาลที่9ผมน้อมนำนะฮะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านมาใช้กับที่ตัวเอง
คำว่าพอเพียงกับเพียงพอศึกษาให้เจอค้นหาตัวเองให้เจอก็อยู่อย่างมีความสุขนะทำหน้าที่การเมืองไปอย่างเข้าใจเราเป็นไม้ซีกงัดไม้สุ่มไม่ได้ยุคนี้ลุงตู่คณะรัฐบาลนะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินก็บริหารไปถ้าหมดอำนาจของลุงตู่ลุงป้อมมันก็เป็นคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราต้องเข้าไปช่วยกันประคับประคองแก้ไขปัญหาประเทศชาติที่มันมีปัญหาอยู่การล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนนะฮะที่มาฉีดโควิด19เนี่ยมันก็เป็นปกติมีคนก็ฉีดแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ฉีดการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศและอำนาจในการบริหารเงินของพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะล้มรัฐบาลคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็ทำทุกอย่างใส่รัฐบาลเพื่อรัฐบาลนั้นเสียอะไรครับเสียรางวัลเสียเครดิตในการที่จะให้พวกเองขึ้นมาแทนมันเป็นปกติลองย้อนไปดูสิครับรัฐบาลแต่รัฐบาลโกงทั้งนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าอยู่ที่ว่ากินมากกินน้อยในคณะรัฐบาลปัจจุบันมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าเรายอมรับความจริงมันก็คือจบวันนี้เราเป็นคนไทยด้วยกันพี่น้องครับเราอย่ามาดูถูกดูแคลนกันและก็อย่ามาทำลายชาติบ้านเกิดตัวเองอย่าขายชาติอย่าตกเป็นเครื่องมือของฝรั่งมังค่าที่ต้องการมาทำลายระบบการปกครองของประเทศไทยระบบการปกครองประเทศไทยอย่าคิดที่ล้มเจ้าอย่าคิดที่จะล้มสถาบันนะวันนี้สถาบันมีหน้าที่อะไรครับลำบากตรากตรำนะครับผมบอกเลยว่าคนเกิดเป็นเจ้านี่ลำบากจะไปเที่ยวไปกินเหมือนเราไม่ได้นะครับมีประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมายเลยคนที่เกิดเป็นเจ้าสุขแสนสบายไม่ใช่นะครับลำบากนะครับตื่นเช้าขึ้นมามีภารกิจต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเนี่ยนะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของประเทศแต่ต้องรับใช้ประชาชนเห็นไหมฮะมันนี่สุขสบายนะครับพระองค์ท่านเนี่ยคิดเหลือเกินว่าโครงการต่างๆที่พ่อพระองค์ท่านทำไว้พระองค์ท่านก็สานต่อทำยังให้คนไทยเนี่ยกินดีอยู่ดีนะพระองค์ท่านเป็นสมุทรเทพวันนี้เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เนื่องจากบุญบารมีความดีความงามที่ตระกูลของพระองค์ท่านราชวงศ์พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเราก็ต้องน้อมรับในรูปแบบการปกครองผมถึงบอกว่าคนไทยคนไหนก็ตามที่ไม่สำนึกบุญคุณของบ้านเกิดและไม่สำนึกบุญคุณของสถาบันกษัตริย์เนรคุณต่อชาติและสถาบันผมบอกว่าไม่เจริญคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านบางคนพูดอยู่หน้าจอทีวีหน้าจอโทรศัพท์นะขับคงขับเข้าอะไรต่างๆอาณาเนี่ยปรารถนาสูงสุดคืออะไรครับกลับมาแสดงศักยภาพทางการเมืองที่บ้านเกิดตัวเองก็คือเมืองไทยคุณหนีไปหนีคดีไปไปอยู่ต่างประเทศนะคุณพูดได้แต่ตัวคุณไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นะฮะถึงมีคุณมีความคิดที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นความคิดที่ไม่สมบูรณ์แบบในวันนี้ถ้าหากคุณเป็นคนไทยคุณต้องไม่ทำลายชาติตัวเองและคุณต้องส่งเสริมนะฮะและคุณต้องยอมรับความจริงผิดคือผิดถูกคือถูกถ้าคุณทำผิดคุณต้องยอมรับนะฮะถ้าคุณยอมรับแล้วก็จบนะหลายคนทำผิดแล้วไม่ยอมรับหลายคนเคยเป็นบุคคลที่คิดผิดและพลาดพังไปเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันคนที่คิดนะฮะผิดแล้วกับเนื้อกับตัวรู้แก่โทษนั้นถือว่าเป็นคนที่มีจิตสำนึกสมควรให้โอกาสอย่างคุณสรยุทธ์นะเป็นผู้สื่อข่าวครั้งหนึ่งเคยถูกศาลจำคุกเนื่องจากว่าทุจริตแต่วันนี้เขายอมรับความจริงว่าตัวเองเขาทุจริตและขอโทษสังคมเขาก็ขอกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีมาทำงานเพื่อชาติก็ดีหลายคนถ้าหากเคยติดคุกติดตารางแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่เสื่อมเสียตลอดชีวิตอย่างผมก็เคยติดคุกใครจะรู้นะติดคุกติดตารางมาก่อนเป็นทนายความเราก็บอกว่าเราหลงผิดเราเป็นวัยรุ่นการทะเลาะเบาะแว้งนะการใช้อารมณ์มันก็ทำให้เราเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีได้เราสำนึกได้เราเข้าใจชีวิตเรามาศึกษากฎหมายกฎหมายออกมาเพื่อบังคับใช้ให้สังคมนั้นนะอยู่อย่างสันติเราต้องเคารพกฎหมายเราก็เชื่อฟังพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมาพูดในประเด็นนี้คืออยากให้คนที่เป็นคนไทยเราต้องมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยประเทศไทยนั้นไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของต้นของโลกนะของประเทศของโลกประชากรโลกเนี่ยเป็น200กว่าประเทศประเทศไทยเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฮะเรามีถิ่นฐานที่อยู่และก็มีสิทธิเสรีภาพอยากกินอยากเที่ยวแต่ช่วงนี้โควิดนะโควิด-19เราก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวรัฐบาลประกาศอะไรมาเราก็รับฟังก็เชื่อฟังพี่น้องครับวันนี้ที่ออกมาพูดในประเด็นว่าคนที่ต้องการย้ายประเทศเป็นสิทธิ์สามารถทำได้แต
แต่คุณจะได้ย้ายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่เพศปลายทางเราไม่ห้ามหรอกครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่าอย่าไปห้ามครับถ้าคนไทยคนไหนไม่รักชาติเกิดและไม่พอใจอยู่ประเทศไทยแต่ย้ายออกไปก็ภัยครับนะถึงแม้คุณจะไม่ได้เสียภาษีเพียงคนเดียวแต่ยังมีคนอีก60กว่าล้านคนที่เขายังคงรักประเทศไทยผมถามเลยเขาวันนี้ถ้าใครรักประเทศไทยกด1ครับและคนไม่รักประเทศไทยกด2ผมอยากดูรู้ตัวตนเหมือนกันเพราะผมก็จะไม่ค้าสมาคมกับเขาเป็นสิทธิ์ของผมถ้าผมรู้ว่าคนนี้ไม่รักประเทศไทยนะฮะทำลายประเทศไทยไม่รักพระมหากษัตริย์ผมก็จะไม่คบค้าสมาคมผมก็จะคบแต่คนที่รักคนไทยด้วยกันรักชาติบ้านเมืองนะฮะกดเลยนะครับถ้าใครรักชาติบ้านเมืองกด1ถ้าใครรักสถาบันพระมหากษัตริย์กด1ถ้าคนไม่รักชาติบ้านเมืองนะฮะไม่รักประเทศไทยไม่รักคนไทยไม่รักกษัตริย์กด2ก็กดไปผมก็รู้ตัวตนว่าแฟนคลับผมหรือว่าสมาชิกใน Facebook ผมเนี่ยที่กด2มีกี่คนผมก็จะลบความเป็นเพื่อนออกเลยผมไม่อยู่ในเครือข่ายของผมเพราะอะไรครับผมไม่เอาด้วยคนพวกนี้คือมีความเห็นต่างทางการเมืองได้แต่คิดคดทรยศต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบันผมไม่เอาด้วยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมออกมาพูดวันนี้ต้องการให้พี่น้องเข้าใจหลักคิดได้ครับแต่ต้องคิดบนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่มันพูดดีแต่จะพูดเอามันหลายคนที่ออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาแสดงศักยภาพภาวะผู้นำต้องการเป็นผู้นำมติชนผมอ้างเลยฮะอย่างคุณอนนท์นำพาเนี่ยวันนี้เป็นยังไงครับผมเคยบอกว่าอนนท์นำพาชื่อเหมือนนะฮะพระอรหันต์เลยนะเป็นคนที่อยู่ข้างกายพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าเลยครับผมบอกว่าอนนท์ต้องฟังหูไว้หูนะรูปแบบการปกครองประเทศไทยนั้นมันไม่เหมือนประเทศอื่นเราปกครองในราชาธิปไตยเขาก็เถียงผมทุกอย่างเขาเข้ามาต่อว่าในคอมเมนต์ผมว่ารีบๆเลยนะพี่แจ้งจับผมเลยนะพี่เนี่ยโอ้เข้ามาถูกจังหวะเลยนะผมต้องการตรวจสอบสถาบันมันเป็นสถาบันหลักของชาตินะท่านจะทำอะไรเป็นเรื่องของท่านเรามีที่นะทำในส่วนของเราผมพูดตลอดว่าประเทศไทยนั้นปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าไปจับจ้วงประมุขน้องเราเป็นนักกฎหมายเอ้ยพี่ผมน่ะเรียนมากกว่าพี่เก่งกว่าพี่อีกอ๋อเข้าใจน้องน่ะเก่งกว่าพี่เราจบรั้วเดียวกันมหาลัยรามคำแหงเดียวกันไม่สนใจหรอกครับผมมีทีมงานของผมนะผมต้องการประดุษสถาบันอ่ะก็ทำไปแต่พี่บอกไว้ก่อนนะในฐานะนักกฎหมายด้วยกันทนายความด้วยกันอย่าก้าวล่วงหรือจับจ้วงสถาบันพี่ไม่ยอมถ้าหากจับจ้วงคนที่พี่เคารพเทิดทูนพี่แจ้งจับนะทำเลยพี่แจ้งจับวันนี้ก็ได้อ่ะก็ท้าทายกันในเฟซไอเราไม่เคยเจอตัวอานนท์นำพานะฮะคุยกันผ่านเฟซเขาเป็นคนขอนแก่นคนร้อยเอ็ดจะไม่ผิดนะฮะคนร้อยเอ็ดผมคนหนองคายไม่ห่างไม่ต่างกันเบ้าอีสานเหมือนกันนะพูดภาษาอีสานคือกันบอกกันหูเรื่องแต่ว่ารวมคติทางการเมืองและการดำเนินชีวิตคือกันนั่นแหละครับเป็นเรื่องจริงผมก็บอกเขานะฮะแล้วก็ท้าทายกันมาสุดท้ายก็มีคดีพ่อคูณขึ้นมาคดีที่1ที่2ที่3ที่4เราก็ให้ความเห็นไปว่าอะไรก็ตามเราเป็นนักกฎหมายนะฮะเรารู้กฎหมายอยู่แล้วยิ่งทำนั้นมันจะเป็นกรณีให้เราเนี่ยนะต้องรับโทษหนักนะน้องเขาไม่ฟังวันนี้เมื่อวานนี้ต้องแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของอนนท์นำพาผมไม่ได้ซ้ำเติมนะครับวันนี้ได้ข่าวร้ายว่าน้องเนี่ยติดเชื้อโควิดก็ฝากถึงรัฐบาลนะฮะฝากถึงหมอต่างๆแล้วก็ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับหมออนุทินนะครับช่วยนะฮะต้องช่วยอนนท์นำพาให้รอดพ้นจากโรคร้ายเชื้อโควิด-19 แล้วก็ฝากถึงหมอทุกคนนั้นเราต้องเอายาไปฉีดให้เขาหรือว่าทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตยืนยาวแล้วก็พยายามให้เขารู้แก่โทษผมก็บอกนะครับว่าอนนท์นะฮะวันนี้ถ้าหากภรรยาอนนท์ฟังผมอยู่นะครับคุณไม่ต้องมาจ้างทนายที่ไหนนะโทรมาหาผมได้ผมให้คำปรึกษาฟรีเขียนคำร้องใหม่ครับคำร้องอะไรครับขอปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยื่นคำร้องเข้าไปตามหลักปวิอาญาอ้างเหตุที่ขอปล่อยตัวเนื่องจากว่านะฮะได้รับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19และประสงค์จะออกมานะฮะรักษาตัวประกอบกับวันนี้ได้รู้แก่โทษและประสงค์ที่จะต่อสู้คดีถึงที่สุดในกรณีถูกกล่าวหานะไม่ต้องไปอ้างถึงนะอ้างเหตุเดียวว่าการที่อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นนะอาจจะการดูแลไม่ทันท่วงทีอย่าไปแตะเรื่องคดีความหลายคนเป็นทนายความเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าเวลาเขียนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยผิดถูกจะไปพูดศาลพิจารณาเดียวว่าถ้าหากคุณบริสุทธิ์
นะฮะคุณมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาหักล้างต่อศาลแต่ไม่ต้องไปพูดในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นอ้างเหตุว่าคุณต้องการออกไปอยู่ในเรือนนอกเรือนจำเพราะอะไรและคุณจะไม่หลบหนีไหมมีหลักประกันอะไรแค่นั้นนะฮะจะผิดหรือไม่ผิดนั้นเป็นเนื้อหาในคดีเราอ้างเหตุเฉพาะว่าเหตุที่ขอเปิดตัวเนี่ยเนื่องจากเรามีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะลูกยังเล็กเมียยังสาวนะฮะเดี๋ยวเมียเนี่ยไปให้คนอื่นหอมแก้มเนี่ยไม่ได้เราต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะเราเป็นอาชีพทนายความก็ต้องไปว่าความแก้ต่างให้ดูความและมีลูกความหลายคนที่เราต้องไปแก้ต่างให้สองประกอบเราวันนี้เราติดเชื้อโควิดนะฮะและเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงถ้าหากการรักษาไม่ทันท่วงทีหรือว่าไม่ถูกตามรูปแบบนะไม่เพียงพอนะยาไม่ดีพอก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นจึงขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยขอกำหนดเงื่อนไขว่าข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินการทางการเมืองหรือขึ้นไปทางการเมืองใดๆอันเป็นการจับจ้วงสถาบันและเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชนพลเมืองคนไทยด้วยกันและจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขียนแค่นี้ครับผมบอกเลยว่าศาลสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวคุณก็บอกเพิ่มเติมว่าพร้อมที่นำหลักประกันนะที่เพียงพอที่ศาลกำหนดพร้อมที่เอาที่ไร่ที่นานะเอาบุคลากรนะที่ทรงคุณค่ามาการันตีว่าเราจะไม่หลบหนีเราต้องการไปรักษาตัวและพร้อมที่จะติดกำไรนะติดตามตัวนะก็ทำแค่นี้ศาลปล่อยเลยครับเพราะอะไรก็คุณยืนยันว่าข้อกำหนดเนี่ยตอนนี้คุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะมันยังมีถูกคำพิพากษาศาลตัดสินจำคุกคุณนะฮะถือว่าคุณผู้บริสุทธิ์เมื่อคุณบริสุทธิ์และคุณต้องการออกมารักษาตัวมาดูแลครอบครัวนะฮะและวางข้อกำหนดต่อศาลโดยให้คำมั่นสัญญาต่อศาลว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบสถาบันไม่จับจ้วงสถาบันนะฮะศาลก็บอกโอเคเมื่อยังไม่คำพิพากษาก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญตามใดที่คนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดถือว่าผู้บริสุทธิ์ศาลก็ยกได้เขียนรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะอย่าไปเขียนตามกฎหมายรองวิทยาเขียนเนี่ยยกรัฐธรรมนูญมาสูงสุดคุณไปดึงรัฐธรรมนูญมาเลยมาตราไหนไปยกมาสิทธิขั้นพื้นฐานนะของประชาชนคนไทยมีสิทธิที่รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแต่เงื่อนไขคุณต้องวางตามกฎหมายรองกำหนดไปแค่นี้ครับอนนท์ถ้าน้องญาติพี่น้องอนนท์ฟังอยู่นะอย่าไปจ้างทนายหรือไปใช้จ่ายทนายและอะไรตามที่เราเนี่ยคิดผิดหลงผิดวันนี้เรากับเนื้อกับตัวกับใจนะทำเพื่อชาติบ้านเมืองและก็ออกมาต่อสู้ด้วยอุดมการณ์อะไรก็ตามนะฮะการเมืองไทยปกครองรูปแบบประชาธิปไตยนะฮะที่มีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองพอเข้าใจหลักคือจบพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญออกมาพูดก็ยาวนิดหนึ่งเลยถือไปถึงเรื่องของอานนท์นำพาด้วยและก็สำหรับคนที่ไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองไม่รักประเทศไทยคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปนะฮะถ้าคุณบอกว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่นะฮะคุณก็ไปเลยครับผมยินดีนะฮะถ้าหากคุณไม่มีเงินนะฮะถ้าหากไม่มากพอผมยินดีจะเอาเงินผมให้คุณนะเป็นค่ารถเดินทางไปแต่ถ้าไปแล้วประเทศไทยไม่ได้น้ำใจครับไปอยู่แล้วเนี่ยจะขอกลับมาตามกฎหมายก็ให้กลับมาได้แต่จะกลับมาเลยครับเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วมันก็รกชาติบ้านเมืองเฉยๆวันนี้แค่คุณคิดก็รกแล้วความคิดคุณเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนเกิดความแตกแยกในสังคมใครคิดลบต่อชาติบ้านเมืองเขาบอกเลยว่าไม่เจริญรุ่งเรืองใครคิดลบต่อสถาบันคนนั้นจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีชดออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่คนไทยต้องการย้ายประเทศก็เป็นสิทธิ์ส่วนจะได้สิทธิ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ประเทศที่คุณขอย้ายไปส่วนประเทศไทยไม่ขัดข้องครับอยากไปก็ไปอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ทำตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดถึงจะได้กลับมาเป็นคนไทยผมภูมิใจที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยเกิดบนพื้นแผ่นดินสยามที่มีนะพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกวันนี้ผมมีความสุขที่สุดในโลกพี่น้องครับคนเราไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรหากคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมการคิดดีพูดดีเป็นพื้นฐานของคนดีพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองสวัสดีครับThank you.
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล